เอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Grand Theft Auto Online ในพาร์ทที่195กันแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาแต่งรถกันเหมือนเดิมแล้วรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็เป็นรถที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องขอเข้ามาบอกว่าให้แต่งให้ดูหน่อยสำหรับรถที่เราจะมาแต่งกันในวันนี้ก็อยู่ในร้าน Legendary นี้เลยก็คือคันนี้นี่เอง Hakucho Deckสำหรับรถคันนี้ผมก็อยากแต่งอยู่แล้วเพราะเห็นเขาบอกว่ามันแรงกว่า RE ด้วยโอ้โหนี่มันรถหรือว่าเครื่องบินเจ็ตจะแรงไปไหนสำหรับ RE ตอนนี้ก็โดนถูกลดความสามารถหรือว่าความเร็วลงมาแล้วก็เลยทำให้เซนโตโน่สามารถแซงแล้วก็ชนะได้แล้วนะครับตอนนี้ส่วนรถที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็น811ใช่เหรอแล้ว X80 ของเราล่ะตอนแรกซื้อมานี่ไม่เบาเลยนะครับสำหรับ X80 ความแรงเหลือไม่เบาราคานี่แหละไม่เบา โอ้โหเล่นเองตบเองแหมโอเคเดี๋ยวเราไปแต่ง Hakucho Deck คันนี้กันเลยดีกว่าโอ้โหแล้วตอนนี้มีฝนตกกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยจอดอยู่ตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวเราเปิดแบบ First Person ดูความสวยงามกันก่อนเป็นไงผมสั่งสีแดงมานะครับสำหรับ Hakucho คันนี้เอาเดี๋ยวโอ้โหอะไรเนี่ยคุณพี่อยู่ดีๆขับมาชนเราเฉยเลย อะไรวะโอเคนี่ฝนตกนี่ก็ทำให้รถสวยงามขึ้นเกี่ยวเหรอเอาล่ะได้เวลาแล้วครับแถวนี้มีร้านแต่งรถหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ไงร้านนี้นะครับใกล้ที่สุดแล้วไปกันเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเสียงเครื่องอย่างลั่นน่ะเช็ดเคแบบเดิมๆนี่ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปแต่งเพิ่มอีกจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันร้านแต่งอยู่ไหนว่ามาเลยตอนนี้ขับผ่าพายุฝนเลยโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปแต่งขอยกล้อหนึ่งทีโอ้โหยกไม่ขึ้นดูเหมือนว่าถนนมันจะลื่นเกินไปแม่เดี๋ยวตรงนี้ยกไม่ขึ้นนะครับโอ้โหไม่ไหวรถมันแรงเกินมาถึงแล้วจ้าอ้าวเราขับไปชนอะไรไม่รู้เหมือนกันเสีย300เลยอย่างแรกที่เราจะมาแต่งก็คือเสริมเกาะกันก่อนนะครับเสริมบอดี้ให้มันแข็งแรงขึ้น 37,000 ต่อมาก็เบรกเราต้องเบรกแบบรถซิ่งแต่งแบบให้สุดอันนี้คืออะไรโอ้โหเปิดให้เห็นเครื่องได้ด้วยเชดเท่ว่ะแบบไหนดีโอ้ผมว่าแบบนี้เท่กว่า 1,300 จัดไปสุดยอดอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นบังโคลนด้านหน้าแบบเดิมๆมันค่อนข้างจะสั้นนะครับอันนี้ก็สวยคาร์บอนอันไหนที่เป็นคาร์บอนนี่มันจะทำให้รถแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาแบบไหนดีเอ่ยเดี๋ยวขอซูมเข้าไปใกล้ๆแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็เท่โอ้ผมขอเอาคาร์บอนแบบนี้ละกันนี่ยังรอยังเฟี้ยวอันนี้คืออะไรโอ้โหแต่งได้เยอะจริงๆคันนี้แบบไหนดีครับคุณผู้ชมแบบไหนสวยเลือกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมว่าเอาแบบเล็กๆนี่แหละเท่สุดละจัดไปครับ 1,000 ต่อมาเอนจินนะครับเราต้องแต่งให้สุดเลเวล4ไปเลยเพื่อความแรงอันนี้คือท่อมาแล้วจ้าท่อมีแบบไหนบ้างอันนี้เป็นท่อแบบเคลือบคาร์บอนโอ้โหอันนี้เป็นท่อคู่เช็ดเค
ท่อคู่ไปเลย 9,500 อันนี้เป็นระเบิดเราไม่ใช้เสียงแต่เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังเลยไฟซีนอนครับจัดไป 7,500 เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนี่เลยพระเอกของเราลายนะครับลายไหนดีโอ้โหอันนี้นี่คล้ายๆว่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมแม่โอ้โหแต่ละลายนี่แบบไม่ธรรมดาสีนี้ก็สวยนะใช้ได้เลยสรุปแล้วแต่งไปแต่งมาได้ออกมาเป็นลายนี้เฉยก็บอกก่อนเลยนะครับว่าลายเมื่อสักครู่นี้มันไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่ก็เลยขอเปลี่ยนมาใช้เป็นลายนี้กันแล้วกันลายนี้แหละค่อนข้างจะโอเคแล้วรถสีแดงต่อมาก็ขายทิ้งไม่ใช่ จะขายทำไมล่ะคุณพระต่อมาก็เป็นระบบเกียร์นี่แหละจัดไป 40,000 นะครับเทอร์โบอัดเข้าไปให้เต็มที่ 37,000 มาที่ล้อครับสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นล้อหน้าล้อหน้าแบบไหนดีเดี๋ยวขอดูแบบชัดๆใกล้ๆหน่อยสิแบบไหนมันเท่โอ้ยเชดไม่ธรรมดาอันนี้รู้สึกว่าจานเบรกมันจะบังเราอยู่มองไม่ค่อยเห็นเลยโอ้โหเชดอันนี้นี่เท่อยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหดูแต่ละอันเท่จริงๆเอาอันนี้เลยนี่แหละสวยงามเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าล้อของเราไม่แน่ใจเหมือนกันมาที่ล้อหลังครับล้อหลังเราเอาแบบไหนกันดีล้อหน้าเราเป็นแบบกงจักรแล้วล้อหลังโอ้โหอันนี้ไปเลยไหมเท่ว่ะอุ้ยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นผมขอเอาอันนี้ไปเลยแล้วกันนี่แหละหมื่นต้นๆมาที่สีล้อครับอันนี้ไม่ใช่สีล้อสิเป็นสีขอบสีขอบโอ้โหสีแดงนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วถ้าเป็นสีดำสีดำมันก็ไม่เท่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนดูจากรูปทรงรถแล้วนะครับเราจะต้องใช้สีแดงกันอีกเช่นเคย จัดไปมาครับนี่แหละดีไซน์ตัวหนังสือด้วยกันกระสุนด้วย 25,000 แล้วก็สีควันรถเราสีแดงเอาแดงทั้งคันไปเลยคราวนี้สีควันก็สีแดงนี่แหละ15,000หมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอมาครับเสียงแต่เอาเป็นแบบไหนกันดีเราเอาแบบง่ายๆไปเลยนี่แหละเสียงแจ๊สนะครับ 20,000 แพงเหมือนกันนะเนี่ยหมดแล้วจริงๆเหรอโอเคครับน่าจะหมดเพียงเท่านี้โอ้โหเดี๋ยวลงรถกันก่อนเลยนี่เปิด First Person ดูครับผมนี่แหละสวยงามไหมล่ะเชดไม่ธรรมดาสีแดงมีลายแถบซิ่งอยู่กลางรถด้วยโอ้โหใช้ได้ครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องกันดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขนาดไหนโอ้โอ้โหโทรมาทำไมกำลังฟังเสียงรถอยู่เลยนี่ Only you can make all this world seem right ในเมื่อเราแต่งมาแล้วคราวนี้จะสามารถยกล้อได้ไหมสำหรับการออกตัวก็ยังเหมือนเดิมนะครับรถค่อนข้างจะแรงก็เลยทำให้ตูดปัด
มาครับโอ้โหยกไม่ได้จริงๆอ่ะคันนี้ไม่ไหวไม่ไหวลองดูอีกทีไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าฮาคูโชคันนี้มันเป็นรถแดกไงก็เลยยกล้อไม่ได้ถ้ายกก็คว่ำสิครับจังหวะนี้โอเคมาทดสอบเลยแรงแค่ไหนว่ามาเลยโอ้โหแรงใช้ได้เลยดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะแรงกว่าเวอร์ชั่น1นะครับน่าจะแรงกว่าอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแรงกว่า RE ด้วยเปิด First Person ดูครับมุมมองแบบนี้เราจะได้ดูเข็มไมค์ไปถึงไหนแล้วโอ้โหเช็ดเข้ตอนนี้นี่ไปเท่าไหร่แล้ว120โอ้แรงเอาเรื่องตอนนี้นี่รอบจัดไปแล้วครับรอบสุดเลยอ่ะสุดยอดแรงจริงอะไรจริงหลีกไปพี่หลีกไปบีบแต่ไล่เลยหลีกไปหลีกไปหลีกไปโอ้โหเดี๋ยวขอหาทางสตันกันก่อนแถวนี้มีทางสตันให้เราสตันบ้างไหมขอหน่อยได้เวลาสตันโชว์นี่ขนาดวิ่งบนทรายยังแรงได้ขนาดนี้โอ้บ้านคนจ้าเดี๋ยวโอ้โหชนยับนี่ม้วนตัวหนึ่งทีได้ไหมโอ้แม่หลุดออกจากรถกันเลยทีเดียวยังไม่ได้ตรงไหนเนินสูงโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันอู้หินนั่นไงเจ็บจังหวะนี้เจ็บแม่มึนครับขึ้นรถไม่ถูกแล้วโอ้รถไฟจะไปโคราชส่วนเรานี่ไปสวรรค์เลยเราก็มาทดสอบกันอีกหนึ่งสถานที่ก็คือสนามบินนั่นเองเวลาเราจะทดสอบรถขาดไม่ได้เลยนะครับสนามบินเราต้องมาโอเคในเมื่อฮาคูโชแดกคันนี้เป็นรถแดกเราก็จะต้องทดสอบกับถนนทางตรงอย่างแรกครับเบิร์นกันก่อนอ่าฮ่าโชว์ความแรงเบิร์นเสร็จก็เตรียมตัวครับผมเตรียมออกตัว1 2จัดไปครับผมโอ้โหออกตัวฟรีกันแบบยาวๆมาครับอัตราเร่งนี่ไวมากสำหรับฮาคูโชคันนี้โอ้โหตอนนี้จะสุดทางแล้วมาไวจริงๆเบรกครับรอบที่2นี้เดี๋ยวเรามาดูแบบ First Person กันบ้างโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาดูรอบกับเข็มไมค์ว่าจะขึ้นไวแค่ไหนจัดไปโอ้โหสุดยอดความเร็วขึ้นไวมากโอ้โหตอนนี้แตะแล้วครับแตะ120ไปแล้วสุดยอดจริงๆความไวนี่ขึ้นอย่างเร็วก็ถือว่าแรงเอาเรื่องเลยคันนี้สมกับราคาที่เสียไปอ้าวตรงนี้มีคนครับคุณผู้ชมยังไงล่ะทีนี้มา จ้วงไป1ทีนี่อ้าววิ่งได้ตามเหรอยังไงเห็นขวาแล้ววิ่งหนีเลยอ้าวพี่คนนี้เอาเหรอเมื่อกี้เหมือนจะเอาเอาเดี๋ยวโอ้โหมีขยับได้ด้วยศพขยับได้อ้าวพี่วิ่งไปไหนอ้าวไม่โดนหยุดก่อนนิ่งๆไงล่ะ
ลุกได้ยังลุกได้ยังลุกได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ